ครับสวัสดีเป็นเพื่อน FC ทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมไก่สอนชาแนลอยู่ครับวันนี้ไก่สอนชาแนลจะพาเพื่อนๆมาเพาะเมล็ดทุเรียนภูเขาไฟนะครับซึ่งวันศุกร์วันเสาร์ที่แล้วไก่สอนชาแนลไปทอดผ้าป่าที่จังหวัดศรีสะเกษครับอำเภอกันทรารักษ์ครับได้นำทุเรียนซื้อทุเรียนพันธุ์ภูเขาไฟจากอำเภอกันทรารักษ์ครับต้นตำรับของแท้ครับทุเรียนภูเขาไฟมากินแล้วก็จะนำเมล็ดมาเพาะดูครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับทุเรียนภูเขาไฟจะมาเพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับครับก็เชิญเพื่อนๆทุกท่านนะครับติดตามชมวิธีการเพาะเมล็ดทุเรียนภูเขาไฟนะครับซึ่งก่อนที่จะเพาะครับไก่สอนชาแนลก็ไปแช่น้ำบ่มไว้ครับนี่ครับ1คืนครับ1คืน1คืน1วันนะครับนี่ครับได้เมล็ดที่จะเริ่มงากเริ่มรากเริ่มแทงออกมาแล้วครับนี่ครับนี่เป็นตารากครับที่กำลังจะแทงออกมาครับนี่ครับบ่มไว้นะครับนี่ครับนี่ครับดูตารากกำลังแทงออกมาครับครับเชิญเพื่อนๆทุกท่านนะชมวิธีการเพาะเมล็ดทุเรียนภูเขาไฟนะครับเพาะไว้เป็นต้นพันธุ์นะครับนี่ครับเมล็ดทุเรียนภูเขาไฟครับนี่ครับเด็ดผู้เรียนภูเขาไฟนะครับจะมาชมวิธีการเพาะเลยนะครับนี่ครับเพาะกันเลยครับก่อนเนื่องครับนำถุงดำนะครับถุงดำมาครับใส่ดินที่เราหมักไว้นะครับส่วนผสมดินนะครับมีอันนี้มีแกลบดำแล้วก็ดินที่ล้วนซุยแล้วครับมีส่วนผสมของมูลสัตว์มีลำละเอียดนะครับเนี่ยหมักไว้ที่เรียบร้อยนะครับครับใส่ถุงไปเลยครับครับใส่ถุงครับได้ขนาดพอดีแล้วครับเนี่ยครับกระทุ้งนิดนึงครับนี่ครับนี่ได้แบบนี้ครับถุงแบบนี้ครับนำเมล็ดทุเรียนนะครับนี่ครับที่เราบ่มไว้ครับเริ่มจะแตกรากออกมาแล้วครับเนี่ยแทงรากออกมาครับใส่เลยครับลักษณะวิธีการวางนะครับนี่ครับเอาตรงที่มันแตกรากครับลงลงดินครับตรงถุงดำนะครับนี่ครับอย่างนี้ครับลักษณะอย่างนี้ครับนะครับดูชัดนะครับเพื่อนครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็ดินโปะอีกครับโปะให้สนิทนะครับโปะดินโปะไว้นี่ครับเสร็จแล้วครับ1ถุงครับปึ๊บลองอีกถุงครับอีกถุงครับเพื่อนๆยังท่านใดยังดูไม่ทันนะครับดูวิธีการเพาะทุเรียนภูเขาไฟนะครับนำพันธุ์มาจากอำเภอกันทรารักษ์ครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งวันศุกร์ที่แล้วไก่สอนชาแนลก็ไปทอดผ้าป่านะครับที่อำเภอกันทรารักษ์นะครับไปเอาบุญมาฝากเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ได้ชิมได้กินทุเรียนภูเขาไฟครั้งแรกในชีวิตนะครับก็เลยนำเมล็ดมาเพาะเพื่อจะขยายพันธุ์นะครับฝากเพื่อนๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับนี่ครับใครติดตามครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์เดี๋ยวครับ
เอาพันธุ์ไปแบ่งกันครับแบ่งพันธุ์กันครับเราจะแบ่งพันธุ์กันนะครับเห็นไหมเมล็ดทุเรียนภูเขาไฟครับครับลงถุงดำครับเม็ดที่2ครับนี่ครับให้เพื่อนสังเกตรากที่กำลังจะงอกออกมานี่ครับถ้าเราแช่น้ำไว้บ่มในน้ำแช่น้ำไว้ประมาณตั้ง1วันนะครับ1วันกว่าๆครับ1วัน1คืนนะครับเนี่ยจะเริ่มเห็นรากเนี่ยแทงออกมาจากเมล็ดครับเราเอารากตรงนี้นะครับลงในถุงดำแบบนี้ครับลงในถุงดำลักษณะอย่างนี้ครับเพราะว่ารากเขาจะแทงลงไปในถุงดำแล้วก็เขาจะงอกต้นขึ้นมาแล้วก็สลัดเม็ดที่เป็นสีส้มๆนี้ทิ้งนะครับก็จะเกิดเป็นใบต่อไปนะครับครับทำลักษณะนี้ครับเพราะก็ขุดลงนิดนึงครับเพื่อที่จะรองรับเม็ดเขาครับนี่ครับแล้วก็เม็ดใส่ลงไปครับใส่เลยครับใส่ลงไปครับอย่างลักษณะนี้ครับก็เอาดินโปะหน่อยนึงครับเพื่อจะเกิดให้งอกไวครับรดน้ำแล้วก็จะเกิดความชื้นครับแล้วก็จะงอกไวครับนี่ครับสาธิตวิธีการเพาะเมล็ดทุเรียนภูเขาไฟนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับอันนี้แช่น้ำไว้1คืน1วันครับนี่ครับกำลังจะแตกรากออกมาเลยครับอันนี้ก็เพาะครับครับสาธิตให้เพื่อนๆดูครับ2ถุงนะครับเพื่อนๆที่กำลังติดตามกระสอน Channel อยู่ครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ